สวัสดีค่ะวันนี้พบกับฟาร์มคุณแม่เป่งอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเสียงก็จะแปลกไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเปลี่ยนคนพากย์ค่ะคนพากย์อีกคนไปโรงพยาบาลนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาทําปุ๋ยนะคะที่จะมาดูแลบอนสีของเรานะคะเป็นปุ๋ยที่ช่วยให้ใบใหญ่ใบงามนะคะเดี๋ยวสูตรจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปบอกสูตรนะคะเดี๋ยวเราจะแวะมาอวดบอนสีของเราค่ะอันนี้ก็คือพระพันวสาค่ะอันนี้เราก็ได้ใช้สูตรปุ๋ยที่เรากำลังจะบอกนะคะเห็นไหมคะว่าใบใหญ่แล้วก็งามมากค่ะสีสดสีสวยนะคะอันนี้ก็คือนางกรีนีนะคะดูสิคะใบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็แตกก็แตกหน่อได้ดีมากเลยค่ะใบฮาร์ฟสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะเราได้ลองใช้ปุ๋ยสูตรนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็เห็นผลอย่างนี้เลยค่ะใบงามจริงๆนะคะเราก็เลยอยากจะเอาสูตรนี้นะคะมาบอกแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะส่วนอันนี้นะคะก็คือเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะเราได้ใส่ไปแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้เราว่าจะใส่ซ้ำอีกรอบนึงนะคะสวยมากเลยค่ะใบใหญ่มากแล้วก็แตกกอดีมากเลยค่ะดูสิคะเพิ่งแทงหลอดมาใหม่อีกด้วยนี่นะคะไม่รู้จะแผงเป็นอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันค่ะว่าเขาจะกลายเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเจ้ากรุงไกเซอร์นี่ของเราไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนเขาเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะมีสีชมพูชัดขึ้นแล้วก็ผ้าสีขาวนี่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้ช้อนโต๊ะนะคะเป็นช้อนในการตวงนะคะนี่ค่ะ1 นะคะก็คือนมจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขอแค่เป็นนมจืดค่ะ2นะคะก็คือแบรนด์ค่ะแบรนด์ซุปไก่สกัดเนี่ยนะคะที่เราใช้กินกันเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นกะปิค่ะค่ะต่อไปนะคะก็คือไข่ไก่ค่ะใช้ฟองเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือชูรสค่ะแล้วก็น้ำเปล่าที่เราได้เตรียมไว้นะคะนี่ค่ะเตรียมไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีทำกันค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะใส่นะคะก็คือกะปิค่ะเดี๋ยวเราจะใส่กะปินะคะปริมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะก็ตักแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะแล้วก็ทำการคนค่ะบีบีบีให้มันเข้ากันนะคะกับน้ำค่ะอันนี้ก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการตีไข่ค่ะลงไปในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะอย่าเพิ่งตีเข้าไปในที่เราผสมนะคะเราต้องทำการตีไข่ให้เข้ากันก่อนค่ะนี่นะคะเปลือกไข่เราก็เก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะคะนี่ค่ะตีไข่ก่อนนะคะเมื่อตีเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เราก็จะเทลงไปเลยค่ะกวาดให้เรียบนะคะแล้วก็ทำการคนค่ะเมื่อคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการใส่นมค่ะนี่นะคะนมก็แกะเลยค่ะแล้วก็จะทำการใส่ลงไปครึ่งขวดนะคะใส่ครึ่งขวดค่ะจากนั้นก็ทำการคนนะคะต่อไปก็ใส่แบรนด์ค่ะใส่1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปนี้แล้วเหลือไว้พอดีเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนค่ะส
ุดท้ายนะคะก็คือชูรสค่ะนี่นะคะช่วยการแตกกอได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็จะใส่แค่1ส่วน3ของช้อนโต๊ะนะคะใส่มากไม่ได้นะคะชูรสมันทำให้ร้อนค่ะแล้วก็คนไปเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกับน้ำค่ะน้ำ1ลิตรนะคะเราจะใช้10ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะตักลงไปในบูรดน้ำ1ลิตรนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมารดเลยค่ะรดไปรอบๆโคนต้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะกุ้งไก่เสิร์นะคะรดรอบที่2แล้วค่ะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องแตกก็แตกหน่อแล้วก็ใบใหญ่ใบงามนะคะสีสดสวยค่ะนี่ค่ะถ้าเรามีสูตรดีๆเราก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ